สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนมาสรุปเพิ่มฟังครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในส่วนของอัปเดตกราฟนะครับประจำวันที่9เดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับเปิดมาหน้าจอแดงเถือกเลยน <laughs> ะครับตลาดโอ้โหครับ MA ตัด50 200ไปเมื่อวานนะครับ MA ใช่ไหมวันนี้โชว์แดงเลยอย่างที่บอกอันที่คุยไปนะว่าการที่เราดูแค่ MA 50กับ 200เนี่ยมันเป็น lagging indicator นะครับเมื่อวานพูดไปแล้วเนาะก,ก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องขึ้นเสมอไปนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่ใช่บูรันแบบรอปี2019นะครับหรือว่าก่อนหน้าปี2017เนี่ยนะครับเวลามันตัดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าย่อน,นิดเดียวนะมันย่อแรงนะครับวันนี้ก็เริ่มมีสัญญาณการยอ่อ เยอะๆมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะว่าจะยอ่ยอจริงย่อหลอกทีนี้ประเด็นคือเราไม่รู้อนาคตหรอกเนาะนะครับในเวลาที่เราไม่รู้อนาคตแบบนี้เราต้องมานั่งดูแผนกับตัวเองเดีย๋ยววันนี้ผมจะให้ดูกราฟครับในกลุ่มเหรียญที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็ผมแอคชั่นยังไงกับมันบ้างนะครับแล้วก็ลองนําไปเป็นไอเดียในการจัดการพอร์ตของตัวเองนะครับเพราะว่าในพอร์ตของแต่ละคนเนี่ยเนื่องจากจํานวนเงินการแบ่งไม้การเข้าหรือจุดเข้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน วิธีการแมネจของแต่ละคนที่จะทําให้ตัวเองอยู่รอดจลาะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยครับดังนั้นเนี่ยของผมเป็นไอเดียหนึง่งทาตามผมไม่ได้ร้อนะต้องเอาไปประยุกต์กับตัวเองด้วยนะครับว่าจะจัดการยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันดีกว่าครับ <S <S เบื้องต้นนะครับผมต้องให้ดูด้านขวามือก่อนอันนี้จะเป็นเหรียญกลุ่มที่ผมถืออยู่ในะปัจจุบันนะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผมแอบถือเหรียญเยอะอยู่นะก็ปกติเนี่ยผมจะถือประมาณห้าตัวแต่เนื่องจากหลังๆมาเนี่ย เพื่อนให้ผมทํากันบ้านกันเยอะนะครับของมันเยอะแล้วเราก็ดูไอ้ตัวนั้นสวยดีนี่อ่าติดไม้หน่อยนะครับไอ้ตัวนั้นสวยดีนี่ติดไม้หน่อยก็เลยเยอะมันก็เลยรู้สึกว่าอรอบนี้เดี๋ยวลงจริงๆเนี่ยผมจะเริ่มตัดตัวที่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้สนใจมากนะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีตัวไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนที่ผมยังถืออยู่ได้เนาะ <S <S โอเคทีนี้มาดูในส่วนของกราฟตัวแรกนั่นคือ bitcoin ก่อนนะครับ Bitcoin ตอนนี้จะเห็นว่า เมื่อวานเนี่ยเราคุยกันนาะว่ากราฟชุดนี้ถ้าสมมุติมันไม่หลุดเทไลน์เส้นนี้นะครับเราอาจจะมองเป็นกรณีของ expanding t Exp diagonal ได้นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เป็นริมแบบปากกว้างขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้นาะก็จะเห็นผมตีเส้นเอาไว้นะครับแต่เราก็ให้เกณฑ์ไว้อีกแบบหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติมันหลุดนะครับเส้นนี้นะครับเราต้องยอมนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะโอเคเป็นการพักตัว abc abc abc, ABC ลงอย่างนี้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ย จะเป็นแนวทางที่ผมให้ไว้เมื่อวานนะครับทีนี้ตัวผมเองจัดการยังไงเนาะโดยการจัดการของผมเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดูครับไม้ที่ผมเข้าอะ่ะผมจะมีชุดแรกตรงโซนนี้นะผมจะมีชุดแรกตรงโซนนี้ซึ่งผมเข้าไปแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยผมมีมาเข้าอย่างที่ผมบอกเนาะเนื่องจากพอไล่ขึ้นมาเนี่ยผมมีเก็บกําไรโซนนี้ไปแล้วนิดนึงนะครับก็คือเก็บไปไม่นิดนึงหรอกประมาณ70% 80%ของโพซิชั่นที่ถือเลยนะครับก็จะเหลืออยู่ราวๆแค่20%ที่แบบถืออมมา ดังนั้นทุนผมจริงๆมันอยู่ข้างล่างตรงนี้อันหนึ่งที่นี้ครับผมมาเข้าเพิ่มใหม่จากกาไรเนาะเอากาไรมาเข้าเพิ่มใหม่เราราวประมาณ25%เพราะว่าผมมองว่าโซนนี้แถวแถวโซนนี้นะก็คือแถวประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองนะครับช่วงที่มันมีการเบรกชุดนี้ออกไปบ้า่ให้ดูให้ดูชัดถ้าใครถ้าใครตามมาตลอดจะเห็นอยู่แล้วเนาะเนี่ยช่วงที่มันมีการวิ่งลงมาแล้วก็เบรกนี่ครับเบรกเอาชุดนี้ออกไปเนี่ย เบรกเอาชุดนี้ออกไปแล้วยืนเนาะเบรกเอารีเทสแล้วก็วิ่งผมก็เลยมีมาเข้าตรงนี้ไมายหนึ่งเพราะว่า BC อย่างที่เคยบอกเวลามันขึ้นบางทีมันอาจจะแบบไซเว์นิดหนึง่งล้วขึ้นแรงๆเลยได้ดังนั้นชุดนี้ผมจะเป็นชุดที่รออยู่นะครับทีนี้ปัจจุบันมาดูก่อนว่าเราทํำยังไงทุนตอนนี้อย่างที่บอกเราเข้ามาแล้วทุนตอนนี้ของผมมันจะขยับมาอยู่ราวๆสองหมื่นนิดๆนะครับซึ่งจะอยู่โซนนี้เนาะโซนน,นะโซนนี้นะครับโซนฐานนี้นะทีนี้ครับมาดูก่อนว่าผมทํายังไงต่อนะครับเนื่องจากว่าทุนผมค่อนข้างจะอยู่ ลงมาต่ําประมาณ20,000นะดังนั้นสิ่งที่ผมทําแล้วผมยังเข้าไม้ไม่ครบด้วยนะครับยังมีการเก็บสแปร์ไม้ไว้ค่อนข้างเยอะนะดังนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมจะรอบริเวณนี้ครับนี่ยังไม่ได้ออกนะผมยังไม่ได้คัดแต่ถ้าใครทุนแถวเนี้ยผมแนะนําว่าคัดก่อนดีกว่าแล้วรอจังหวะด,ดีนะครับตรงเนี้ยผมยังไม่ได้คัดเพราะผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะแค่เด้งลงมานะครับในโซนดีมานด์โซนประมาณ22 0 0 0ืตรงเนี้ยแล้วไซเวย์นะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเด้งลงมาแล้วไซเว์เนี่ยนะครับอาจจะรอด,ดูดีว่ามันสามารถทาอะไรกับมันได้อาจจะไซเว์ออกข้ามเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับแต่เนื่องจากอันเนี้ยที่ผมทําได้เพราะว่าทุนผมค่อนข้างดีไงผมผมค่อนข้างมีระยะในการที่จะแบบเอ้ยเอาซับลอตมาบังหน้าโปรฟิตบังหน้าโปรฟิตอะไรอยู่นะครับก็เลยค่อนข้างสบายใจนะครับแต่ถ้าที่ถืออยู่ถ้าสมมติว่าต้องคิดนะถ้าสมมติว่าเอ้ยสมมติว่าไอ้ตรงนี้มันเอาไม่อยู่แล้วมันไหลาย,ยาวลงมาเลยเนี่ยนะครับติดลบเยอะเหมือนกันนะครับถ้าไม่แบ่งไม้ให้ดี ดังนั้นตัว b e c นะครับแผนของผมคือผมยังถืออยู่นะครับเนาะมันจะแล้วแต่กรณีนะคน stop loss ไม่เหมือนกันคนถือไม่เหมือนกันแล้วแต่โพ s i t i o n ที่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแผนผมจะถืออยู่แล้วรอดูโซนนี้ครับคือโซนประมาณ22,000นะครับ 22, 000, 21, 300, เนี่ยเนาะ2 2ง0 0 21,300เนี่ยเป็นดีมานโซนแรกที่รออยู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดนะครับมันเกิดไม่ไหวและหลุดลงมาสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเอา stop loss นะครับบังหน้าทุน นะครับบางหน้าทุนไว้ก่อนถ้าเกิดว่าทุนผมอะมันลงมาแล้วมันแตะทุนผมออกนะครับก็ไม่ขาดทุนก็คือก็เดี๋ยวรอจังหวะรีเข้าใหม่นะครับแต่ว่าเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะ BC ยังไม่มีย่อหนักให้เห็นเลยนะดังนั้นระวังให้ดีนะครับสำหรับตัวแรกตัวต่อมาครับอีเจอเียมอีเจียมตัวนี้ผมยังถืออยู่นะครับเพราะผมมองว่ามันยังไม่เสียทรงนะครับเนื่องจากเนี่ครับเราดูดีเนาะอ,อย่างที่เราพูดกันคุยกันว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยเขามีการเบรกเอาโซนนี้ออกไปนะครับเบรกเอาโซนนี้ออกไปแล้วทุนผมมีข้างล่างกับ มาเข้าเพิ่มตรงโซนนี้ตอนนี้ก็ยังยก,ยกไฮยุกเราเห็นไหมยังไม่ได้เสียทรงอะไร,นะรดังนั้นเนี่ยผมยังลุ้นเป้าเดิมอยู่ครับอีเทอรเรียมเนาะก็ยังถืออยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ2,000มองประมาณเป้ามาประมาณ2,000เผื่อช่วงที่ B/C มันพักตัวไซเวย์เนี่ยไม่แน่อาจจะไปได้แต่ถ้า B/C ถลม่มนี่ตัวอีเทอรเรียมก็ไปด้วยนะครับสต็อปลออยู่ไหนสต็อปลอผมวางไว้ใต้ขาสีก็คือเหนือทุนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สบายใจนะครับเนาะนะอันนี้สาหรับอีบ มาติกณปัจจุบันเมื่อวานมีคนถามผมว่าเมื่อวานไลฟ์สดกับเมมเบอร์นะครับเมื่อวานมีคนถามผมว่ามาติกเข้าได้เลยไหมพี่มันดูจะเบรกข้างบนแล้วจริงๆต้องบอกว่าเข้าไม่ได้ชุดนี้นะครับที่เรานับกันมาเนี่ยนะครับตัวนี้คือตัวที่ถือเหมือนกันนะนีเรมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับขึ้น5ตรงนี้ขึ้น5มีลักษณะเป็นดอะโกนอลนะครับเห็นป่ะขึ้นหน้าเป็นริมแบบนี้นะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวมาติกเราให้เข้าจุดไหนไปครับมีจุดที่เบรกเอาโซนนี้มา เห็นปะจุดเอกเอางี้ดังนั้นทุนจะอยู่บริเวณนี้อันแรกนะครับนี่ทุนจะอยู่โซนนี้อันแรกนะครับอันที่2คือช่วงนี้นะครับของผมเนี่ยมีเข้าช่วงนี้ไปช่วงที่มันมีการยกหายนะชกเอาหายแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าในกรณีที่ทุนของคนผู้คนอยู่ตรงนี้แล้วกันตั้งแต่ขึ้นมาตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ให้ไล่แล้วนะครับเพราะว่ามันสูงแล้วนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าตอนนี้ให้ดูเกมแบบนี้ถ้า มันเกิดเลี้ยงอยู่ในโซนนี้ได้ไม่แน่ครับเราอาจจะไม่ได้เจอกรณีได้ออนอลได้อาจเจอกรณีอื่นก็ต้องระวังนะครับตอนนี้ stop ปลอสผมจะเอามาวางไว้ที่ใต้ขาส่นะครับนี่สต็อปลอสนะปุ๊บใส่เลขหน่อย1.1662บังทุนเรียบร้อยนะครับบังทุนเรียบร้อยนะทุนจะอยู่ตรงโซนข้างล่างหน่อยประมาณนี้นะครับตอนนี้บังทุนเรียบร้อยก็ เดี๋ยวดูแล้วคันว่ามันลงมาตัดไหมถ้าลงมาตัดก็ออกครับผมก็า TP ล็อกกำไรตามระเบียบนะสามตัวแล้วครับยังไม่รู้จะคัดตัวไหนออกเลย <c oughs> <c oughs> นะครับตัวต่อมา <c oughs> ตัว LTC LTC เนี่ยให้ดูก่อน LTC เนี่ยจำได้ไหมว่าเราสะสมของกันตั้งแต่โซนนี้โซนนี้นะครับสะสมกันมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดก,กันเลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นแรงเนาะมันค่อยๆขึ้น มันค่อยๆขึ้นแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องฮาวิ่งนะครับเป้าเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ170เนะครับเป้าเราอยู่170อันนี้วางแผนกันไว้น่าจะช่วงต้นปีนะตัว LTC พูดบ่อยอยู่นะครับทีนี้อ่ามาดูแอคชั่นที่ผมมาทำตัวนี้ตัวนี้เนื่องจากครับเรายังรันเทรนไปไม่สุดแต่ว่าการมันเริ่มมีแนวโน้มที่เราจะเห็นชุดเนี้ยเนี่ยเห็นชุดนี้เห็นปะการวิ่งขึ้นที่เป็นเหมือนไซด์เวย์อัพแบบนี้ ไอการจะขึ้นเป็นไซด์เวฟแบบนี้นะครับผมจะเรียกมันว่าถ้าเกิดมองเป็นเอเลียนส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอมเพล็กซ์เวฟนะก็ไม่เป็นไรเราตีชแนลเป็นชแนลเทนไลน์แบบนี้ไปนะครับทีนี้มาดูครับมาดูตรงนี้เนัณปัจจุบันเนี่ยสยายใหญ่นิดนึงนะเนาะเฮ้ยมันติดเทนไลน์ว่ะมันลงมามันบังคัคติดเทนไลน์อยู่นะครับแต่พอย n ์หนึ่งคือชุดนี้ครับมันเริ่มที่จะไม่ทำ h i g ใหม่เห็นป่ะทำมา h i ก็ทำ high, ทำ,ำ l o w ว r high เรียบร้อย แล้วตรงเนี้ยเรารออยู่ว่าให้มันทำรู้ว่า l o สถ้าสมมุติว่ามันหลุดลงมาก็คือเป็นการหลุดเทรนด์ไลน์ด้วยแหละนะครับแล้วทิงท้งแทงได้ผมจะล็อกกําไร TP ออกตรงนี้เลยนะครับนอนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะวางซับลอตนะครับนะก็คือเป็นจุดที่เราจะ take profit นั่นแหละถ้าเกิดสมมติหลุดนะครับถ้าไม่หลุดเขาวิ่งไปต่อได้ก็ถือต่อตถ้านะตรงนี้หลุด94.73มาผมออกทันทีนะครับโอเคนะอันนี้สําหรับ LTC นะครับก็บริหารกันให้ดีเนาะตัวนี้เราพูดกันมาตลอด ตัวต่อมาครับอันนี้จะเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าสมมติหลุดแผนผมจะขาดทุนจริงๆแล้วนะครับตัวอื่นในนี้ผมค่อนข้างเซฟเนาะ b e c Ethereummatic LTC เนี่ยชาวค่อนข้างเซฟแต่ถ้า ETC เนี่ยหลุดแผนมาอันนี้ผมขาดทุนตัวแรกเลยนะครับนั่นคือตัวนี้ครับนี่ก็คือชุดนี้เราดูนะ ETC เนี่ยผมค่อนข้างไบแอด ว่ามันจะขึ้นได้นะครับหลังจากที่เรามองกันมาหน้เป็น1 2 3 4 5แล้วก็เกิดในส่วนของ A B C ครับชุดนี้แล้วก็วิ่งขึ้นเบรกเอาไปนะครับซึ่งตอนผมตามเนี่ยทุนผมจะอยู่ตรงนี้ครับเบรกเอาคือตอนนี้ผมเริ่มขาดทุนแล้วนะผมเริ่มขาดทุนแล้วคนระับนี่เนาะผมเข้าชุดเบรกเอาในแท่งนี้เลยจากนั้นกราฟมาวิ่งลงมาไม่ได้ขึ้นต่อนะครับวิ่งลงมาเรื่อยๆพักมาเรื่อยๆแต่ว่าชุดเนี้ยตอนเข้านเนี่ยเนื่องจากทุนเราอยู่นี้เนาะบหนึ่งเราอยู่นี้นะครับอ่ะอันนี้บหนึ่งเราอยู่ตรงนี้นะก็คือปรมาณ22.86 สต็อปลอตอยู่ไหนสต็อปลอถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสามเหลี่ยมหรือเราเล่นเป็นสี่เงี้ยสต็อปลอจะอยู่ที่ขาสอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นี่สต o อปลอจะอยู่ตรงนี้นะก็คือประมาณ20.76นะครับก็ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ผมบางแผนไว้อยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเลี้ยงตัวเองได้ลงมาอยู่ในกรอบตรงนี้ไม่แน่พลิกตัวสวยๆอาจจะซื้อเพิ่มด้วยซ้ํานะดังนั้นดูดีครับนะ คือแผนเดิม LTC ยังอยู่แบบนี้นะครับก็สต็อปลอสประมาณนี้ที่พีแทรเกตอยู่ที่2 7 3 3นะครับยังมองเหมือนเดิมนะครับตัวต่อมาอะตอมครับอะตอมตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกว่าอ่าก็าติดไม้มานิดนึงนะครับแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเพราะว่าราคามันไปเยอะนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยต้องบอกว่าไปเข้าตอนราคาสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าช่วงล่างไม่ทันไปเข้าช่วงไหนครับช่วงที่มันมีการไซด์เวย์ตรงนี้เป็น ascending triangle นะครับเราเริ่มมีการเบรกชุดนี้ไป พอเบรกชุดนี้ปุ๊บผมใส่เลย1ไม้นะครับผมบายหโซนบนนี้เลยนะครับเนี่ยผมบายหตรงบริเวณนี้เลยดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลงมาอีกผมเริ่มขาดทุนแล้วนะนะครับทีนี้มาดูครับว่าแผน Stop Loss ของผมเป็นยังไงแผน Stop Loss ของผมคือเนื่องจากตรงเนี้ยเป็น ascending triangle นะครับผมจะ Stop Loss ใต้แท่ง low ชุดของสามเหลี่ยมก่อนเบรกคือตรงนี้นี่ครับ stop loss ตรงนี้นะครับก็จะเป็น10 2.648นะครับดังน,นั้นเนี่ยผมคำนวณไปแล้วเนาะว่าตรงเนี้ยผมขาดทุนไม่เท่าไหร่เนี่ยผมทุนตรงนี้ใช่ปะเนี่ยผมขาดทุนประมาณ8%ปเปร์เก็ถ้าลงแสนหนึ่งเสีย8,000ลงหมื่นหนึ่งเสีย800ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะบอันนี้อตอมจะแผ่ประมาณนี้นะครับส่วนการรันเทรนนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยผมรันเทรนตามสามเหลี่ยมผมเป็นการเล่นเข้าอย่างนี้เนาะเอซิเนนิแกรนเกลบางทีวัดเป้าวัดเป้าอย่างนี้ครับคือจะวัดจากขา A ตรงนี้นะครับแล้วก็วิง่งเอาเอา TP ขึ้้นมาวาววงไวตรงนีข ดังนั้นตรงนี้ TP ผมยังไม่ถึงจริงๆมันจะประมาณชุดนี้ครับมันจะประมาณไฮของอ high ของขา B ก่อนหน้าเนาะ high, high ก่อนหน้าในชุดภาพใหญ่คือผมมองผมก้าวไว้นิดนึงด้วยว่าไอตัวนี้อาจจะเป็นคัพแอนด์ฮนโดนะครับคือถ้าเกิดว่ามันวิ่งมาชนชุดตรงนี้ได้เดี๋ยวมันน่าจะมีย่อและเดี๋ยวไปขึ้นก็เลยแบบกะว่าจะลันเชนตอนนี้ก็ยังลันเชนได้อยู่นะเพราะว่ายังไม่หลุดแผนนะครับนี่เนาะย,ยังไม่หลุดแผนยังดูมีการดึงกลับด้วยนะครับแอบน่าสนใจอย,อยู่นะครับอันนี้สําหรับอะตอมตัวต่อมาครับ XRP XRP ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะเมื่อวานจริงๆช่วงเมื่อวานก่อนเราเพิ่งเข้าตัวนี้ตอนนี้ผมติดลบอยู่นะเพราะว่านี่ครับ XRP เนี่ยเราเข้าตอนเทรลลน์ที่มันเบรกใช่ไหมนี่เข้าตอนเทรลลน์ที่มันเบรกเอาสีเหลืองตรงนี้ครับเทรลลหนึ่งนะครับเราคิดว่ามันจะวิ่งไปเทรลลน์สองนะครับที่เป็นชุดตรงนี้ได้ม้ปะเทรลลน์สองสีฟ้าตรงน,นะรน,ตน,นี้นะครับอ่านี่ดูตอนเนี้ยนะครับ จะเห็นว่าชุดเนี้ยนะครับถ้าดูทำเฟรมเดย์จะเห็นว่ามันมีแท่งยกไฮย,ยกโลไม่เลยพอมันเบรกปุ๊บผมจับไปเลยหนึ่งไม้นะครับนี่ผมมันเบรกปุ๊บนะผมจับไปเลยหนึ่งไม้นะครับดังนั้นเนี่ยทุนผมอยู่จะอยู่โซนนี้แหละนะครับนี่ทุนจะอยู่โซนนี้ตอนนี้กราฟลงมาผมติดลบอยู่นะครับแต่การติดลบอย่างเงี้ยเนื่องจากมันยังไม่ถึงสต็อปลอสครับสต็อปลอสผมจะอยู่โซนบรรนาน,น,นี้คือ0.3849เป็นโซนอะไรครับเป็นโซนโลก่อนหน้าเห็นปะเป็นโลก่อนหน้าดังนั้นตอนเนี้ยกราฟวิ่งออกมาเป็นผผมมลุุ้้นนอยยย่่าางเเดีวว มึงเบรคแฟรให้ได้เถอะมึงเบรคแฟตให้ได้นะครับเบรคเบรกตัว่าทงให้ได้น่าจะดีนะครับตอนนี้ก็ลุ้นนะเยี่ยวเหนียวเลยนะครับเยี่ยวเหนียวเลยนะครับก็ถ้าขาดทุนมาตรงน,นี้ขาดทุนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าไซส์ผมไม่ใหญ่นะครับเนี <c oughs> ่ยก็ประมาณ12ไปเซส์ไซ่์ไม่ใหญ่มากนะครับนาะอันนี้คือ XRP ตัวต่อมาครับกาล่ากาล่าณปัจจุบันผมออกแล้วผมบอกเลยผมออกไปแล้วครับเนาะเนื่องจากกาล่าเนี่ย เป็นเหรียญที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะถือนะครับแต่ว่าผมมีซื้อโนดเอาไว้นอนแล้วก็มันก็ขุดออกมานะครับทีเนี้ยมันได้กําไรจากการที่มันขึ้นมาโซนนี้พอสมควรเหมือนกันเพราะตอนแรกมันลงไปต่ํามากเนาะมันลงไป0ูนยศย์นอ่ะเนี่ยขึ้นมา0ู5ยูมัน5เท่าของตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่ามันยังอยู่มันอาจจะยืนป้วนเปี้ยนอยู่โซนนี้ได้แหละนะครับแต่จริงมันยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะมันอาจจะป้วนเปี้ยนอยู่ตรงโซนนี้แหละเนี่ยไอโซนแนวรับม ผมให้เกณฑ์กับตัวเองไว้เนะว่าถ้ามันเนี่ยถ้ามันเป็น ascending triangle แล้วมันเบรกขึ้นไม่ได้ผมตามต่อแน่แต่ว่าอันนี้มันหลุดลงมาละผมพอก่อนผมพอก่อนนะครับผมพอก่อนเนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมจะตัดออกไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันโหนมันขุดมาได้ผมก็ได้เรื่อยๆเองก็คือจะเป็นตัวที่ตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้แบบโฟกัสเหรียญอื่นที่อยากถือก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับสหายนะนะครับตัวต่อมาครับ D Y D X อ่ะดีวาด,ดีเตัวนี้ค่อนข้างจะมาตามแผนเรานั่นคือนะครับอ่าลงมาหาดิมาโซนหนึ่งละนะครับลงมาหาดิมาโซนหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นแพทเทิร์นแฟตเรียบร้อยนะครับการลงมาหาโซนดิมาโซนหนึ่งนี้ก็คือแถวประมาณ2.025นะครับถึง1.828งจงลงมาแตะแล้วเด้งขึ้นยังลุ้นอยู่ว่าเทรนเนี้ยนะครับเทรนขาขึ้นตรงนี้อาจจะยังไม่จบหรือเปล่าแต่ต้องระวังวันที่14นะครับมันจะมีการปลดล็อกของตัวโทเคตออลล็อกนะครับต้องระวังให้ดีนะเนี่ย ยังลุ้นๆอยู่ผมยังลุ้นว่าเนี่ยมันอาจจะเบรกได้สักหายนะครับตัวนี้ทุนผมจะมี2ไมนะ้น้องคือมีชุดที่เบรกเอาข้างล่างมาตรงนี้เนาะกับชุดเบรกอันนี้ครับเบรกเกาะด้านบนมาก็ทุนจะสูงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม้นี้ซื้อนิดเดียวแต่ว่าไม้นี้ซื้อเยอะหน่อยทุนก็เลยจะอยู่ในะกอง,กองๆแถวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาหลุดโซนนี้มาก็จะติดลบแล้วครับแต่ว่าตวงนี้ยังวางแผนไว้อยู่ว่าเนี่ยมีดีมานโซนหนึ่งแล้วก็ดีมานโซนสองที่หกสีเอ็ดจุดแปด ค่อยๆเข้าอยู่ครับค่อยๆเข้าอยู่เ็าคือโทนนี้มาถ้าสมมุติไม่มาไหลลงมาเดี๋ยวอาจจะเข้าขงนี้อีกไม้หนึ่งนะครับให้มันอยู่ในปริมาณที่รับได้นะตัวผมเองผมแยกไม้สําหรับตัว dyx เมาแล้วนะครับก็จะเป็นไซส์ที่ไม่ได้แบบใหญ่มากเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาวิ่งมันวิ่งแรงนะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องใช้ทุนเยอะมากนะครับเราก็ได้กาไรหลาย x แล้วนะสำหรับตัว DIY d y x อ่ะตัวต่อมาแซน เมื่อวานพึ่งเบรกไปเลยนะครับวันนี้น่าเศร้าลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นชุดที่ขึ้นเบรก5ถามว่ามองว่าจบตรงนี้จบหรือยังส่วนตัวผมยังไม่เชื่อว่าจบนะนะเพราะชุดนี้เลองดูดีนะชุด5ตรงนี้เนี่ยครับมันมีการวิ่งขึ้น1 2 3ถ้ามถ้าตรงนี้ไม่เจอ5เฟลนะผมว่าไอเนี้เป็นการย่อ4แต่เป็น4แบบซิกแซกลึกหน่อยอาจจะขึ้น5นะครับก็ยังคิดว่ายังน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะ ก็ลองดูนะครับเนาะตรงนี้นะครับเพิ่งเบรกแฟดไปเราเข้าโซนนี้ใช่ไหมครับที่ผมให้ดูวันก่อนเข้าโซนนี้นะครับมีโซนเบรกแฝดหนึ่งไม้โซนยอลงมาอีกหนึ่งไม้ตอนนี้ก็เลยไปต่เอาเง้ยกำไรแทบจะไม่เหลือนะครับกำไรเหลือนิดเดียวเองมันลงมาแรงจัดเลยนะครับก็มันลงมาแรงจัดเลยนะครับก็ดูดีซึ่งอันนี้ไอการดูตรงนี้ผมอาจจะรอสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสที่ใต้ขาสีนะก็ถัดทุนก็ขาดทุนไปเพราะว่าเป็นไซส์ที่ลองเล่นอยู่แล้วตัวต่อมาครับด ดอดเมื่อวานเอ๊สต็อปล็อตไปแล้วครับขาดทุนแล้วนะครับสต็อปไปแล้วขาดทุนแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยจริงๆโซนเนี้ยมันลงมาแอบน่าสนใจจะเก็บเพิ่มเหมือนกันเพราะว่ามันย่อใช่ไหมแต่ว่าพอดูปุ๊บมันกลับตัวนิดเดียวครับแม่งไหลปื้ดลงมาเลยซึ่งอันเนี้ยผมวางสต็อปล็อตไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนเข้าผมเข้าโซนนี้นะครับเข้าโซนนี้ซึ่งพอมันหล่นลงมาตรงนี้ก็ขาดทุนครับเรียบร้อยสต็อปล็อตออกตัวนี้ตัดทิ้งนะครับเป็นตัวที่ปิดประตูนะครับ ทันที่มันเบรกเบรกมาค่อนข้างสวยนะตอนแรกได้กําไรมาเบรกมาสวยเลยนะครับเนี่ยซื้อโซนนี้เบรกมาขึ้นมาสักพากหนึ่งมันเริ่มลงมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรตัวนี้ยอมขัดทุนไปตัวต่อมาครับมาดูลูกลักของผมบ้างนั่นคือดอชดอชจะไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ได้ขึ้นไปเหมือนชิบะมันไม่ได้กองขึ้นไปเหมือนชิบะอ่ะให้ดูแล้วกันเรามีซื้อกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็ ผมมีซื้อโซนนี้มานะครับแล้วก็มีมาเก็บโซนข้างล่างตรงนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือมาเก็บเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมครับที่มันมีเบรกสามเหลี่ยมซึ่งทุนจริงๆอ่ะก็จะอยู่ไม่ได้สูงมากนะครับทุนจริงๆจะอยู่ประมาณนี้เองนะครับทีนี้อมาดูนิดหนึ่งมาดูนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการวิ่งตรงนี้ใช่ป่ะเป็นสามเหลี่ยมอะผมก็ใบแอบแล้วว่าเอ๊ะเราเจอสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะถ้ามันเบรกเอาขึ้นไปนะครับยืนพักตรงนี้ได้นะครับอาจจะวิ่งขึ้น นะครับอาจจะวิ่งขึ้นเป็นเวฟ3ที่เราคุยกันเนาะเป้า1 0ึ่งสนะครับสรุปครับทิ้งของนะครับลงมาแต่ยังไม่หลุดโดนสต็อปลอตขายีนะครับยังไม่หลุดนะครับขายีคือ0084ยังไม่ถึงนะครับสต็อปลอตดังนั้นก็ถ้ายังไม่ถึงผมยังถือต่ออยู่แต่ถ้าหลุดลงมาผมไอซ์แซลยนะแล้วรอหาจังหวะเข้าใหม่ตัวรับเป็นเหรียญที่ผมโฟกัสเหมือนกันเดี๋ยวผมจะรอดูนะครับจะรอดูโอกาสในการสะสมตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกมันมีแผนเนาะคือว่าถ้าสมมติว่า มันหลุดลงมาจริงๆเรารอรีเ็นชีได้ครับคือตรงโซนนี้เนี่ยเรามีโซน61.8-78.6อยู่เก็บของได้นะครับแต่ตงเนี้ผมถ้าหลุดลงมาผมจะเลือก TP ก่อนละกันนะครับอันนี้คือดอสส่วนชิบะครับชิบะตัวนี้ยังเป็นตัวที่กําไรสูงสุดของผมอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นไปเยอะนั้นล,ลงมาก็ลงไม่ได้หลุดท่ทเท์นอะไรนะแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ถึงเป้าของเราเป้าของเราคือ1865นะครับ1865ยังไม่ถึง ผมก็เลยยังรู้สึกว่าเอ้ผมก็เอาสตาร์ทอไปที่เดิมแหละนะครับตัวนี้ผมไม่ซีเรียสนะคือถ้าจะไม่ได้กําไรก็ไม่ได้กําไรเพราะผมไม่ได้เข้าตั้งแต่ต้นผมมาเข้าตอนเบรกตอนนี้นี่ครับผมมาเข้าตอนเบรกชุดนี้นะครับเพิ่งจะมาเข้าไปเองนะครับก็เลยแบบชิวๆนะครับถ้าสมมุติว่าเสียก็รอดูครับถ้าลงมาพวกนี้ก็ยอมเสียไปนะครับเก็บทุนไว้ดีกว่าเพื่อจะเอาไปเล่นอย่างอื่นต่อนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมันรียนที่ได้ทุนที่ดีกว่ามันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือชีบะกตัวสุดท้ายครัับเรียค ครับยังคงโอเคนะเนี่ยหลังจากที่เรามองชุดสามเหลี่ยมตรงน,นี้ออกไปมันเบรกไปตอนนี้ก็ยังยืนได้ครับสต็อปลอสผมวางไว้ใต้ขาซีเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆขยับสต็อปลอสได้แล้วนะเพราะว่ากราฟเขาเบรกให้อ่าอาจจะเอามาวางไว้ตรงโลก่อนหน้าตรงนี้ก็ได้ครับนี่เนาะก็จะเป็นที่เราๆห้าสิบเก้าจุดเก้าแปดนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่ผมจะเล่นนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยซื้อเราซื้อตรงนี้มาแล้วนะครับตอนเบรกมาก็ซื้ออีกรอบ ทุนตอนนี้ก็คือไม่มีทุนแล้วแหละขาดทุนแล้วนะครับแต่ว่ามันย่อลงมาเนาะโซนนี้ต้องรอดูว่าโซนรับตรงเนี้ยที่63.32กับ61เ็นี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโซนรับแข็งอยู่ต้องดูว่ามันจะอยู่ไหมนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลครับรอดู BGC นะรอดู BC ถ้า BC มันเกิดแบบไม่ไซด์เวย์ละไม่อยู่ในกรอบไซด์เวย์ของเขาเนี่ยเนี่ยสมมตินะ b ีไม่ได้แบบลงมาตรงนี้แล้วขึ้นเลยหรือว่าแบบไม่ไซด์เวย์อย่างเงี้ย แล้วลงแรงๆอันเนี้ยไอ้แผนที่หลายตัวที่ที่ตามๆกันมาหลายตัวน่าจะโดนสตอปลอ์หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าคนทุนต่ํามันค่นข้างได้เปรียบทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่ผมทําอยู่เนาะก็คือ,เ,อเราคิดว่า b ีซมันอาจจะลงได้เนาะแต่เราไม่อยากขาย b ีซเนี่ยนะครับอาจจะวิธีใช้ตัวคอยเอ็มฟิวเก็ได้คือเปิดช็อตนะครับโดยใช้เหรียญ b ีคํำเองนะครับแล้วก็คูณหนึ่งพอนะครับเป็นการ ล็อกกาไรนะครับหรือการเพิ่มเหรียญนเองในช่วงที่สมมติว่ากราฟม,มีการไหลลงมานะครับวิธีนั้นก็ทําได้ครับผมตั้งใจว่าอาจจะรอจังหวะทําทเหมือนกันกับ b ี c เพราะว่าชุดนี้ผมว่ามันมีโอกาสแบบลงหรือไซด์เวสูงนะครับถ้าสมมติว่านี่ครับดูนะถ้าสมมติว่ากราฟมันดันแบบเฮ้ยเดี๋ยวมีรีเทสขึ้นมาเนาะนะครับในชุดโซนอาจจะเป็นโซนแฟลหรือขอบตรงนี้ก็ได้รีเทสขึ้นมาแล้วมันเริ่มปรับตัวลงผมอาจจะเริ่มช็อตตัวคอยเอ็มไว้นะครับเพื่อให้ได้ตัว BC เพิ่มจะได้เป็นการล็อกกำไรที่เรามีอยู่นะครับโดยไม่สต็อปล็อนะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปเลยนะครับมีการเบรกไฮผมจะวาง SL ไว้ตรงนี้เพราะว่าการเบรกไฮตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเบรกไปแล้วเนาะบอกว่าจะไปแล้วถ้าเราคูณหนึ่งไว้เนี่ยตัว BC ของเราครับมันจะลดลงแต่ Prof i t ที่ได้มันจะไม่ลดนะครับอันนี้ต้องคำนวณดูแล้วแต่คนนะครับ,นนะรบในพอร์ตออมของผมผมไม่ทำนะครับในพอร์ตออมที่เป็น BC ของผมเซฟวิ่งเนี่ยผมไม่ทำช็อตคอยล M เลย นะครับผมจะทําแต่ในพอตกเงกํกไรเท่านั้นดังนั้นแยกพอร์ตแยกสัดส่วนให้ดีนะวันนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ต้องตัดสินใจกันเยอะหน่อยนะครับยังไงก็ลองวางแผนดูส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจเนี่ยครับเราไม่รู้หรอกว่ากาเมันแอคชั่นยังไงแต่มันขึ้นอยู่กับรูปแบบพอรตแต่ละคนว่าเราจะล็อกกําไรเราจะปกป้องพอร์ตของเรายังไงให้มันอยู่รอดได้นะครับคลิปนี้ผมนํามาเป็นเสนอเป็นไอเดียสั้นๆนะครับที่ให้เพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้ดูจัดพอร์ตแบ่งไม้ยังไงทําอะไรยังไงเหรียญอย่าถือเยอะมากใช่ไหม ถือประมาณ5 6ตัวพอไม่งั้นเราดูแลไม่หมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งเพราะว่าคริปโตเนี่ยมันไม่ได้กระจายนะครับรกราฟโกราฟมันไม่ได้กระจายกันเยอะมันมันไม่เหมือนตัวพวกหุ้นพวกอะไรเนาะที่บางทีเนี่ยอุตสาหกรรมต่างกันมันมีวิ่งต่างกาันแต่ตัวเนี้ยบางทีเวลาภาพใหญ่ของบีซเป็นยังไงมันตามบีซทั้งหมดเลยต้องระวังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเล่อลอตครับสวัสดีครับ